ล่ากลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคือวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลังกล้องของเรานะคะจะเต็มไปด้วยบูธปกติมาทางการบูธน้ำผาวคือมันทำอะไรสมาธิพิธีกรมากแต่ว่าเบื้องอยู่ทางโน้นใช่ใส่ไหมแล้วใครจะทางโน้นมีผัดไทยหอยทอดมากมายเลิกกล้องว้าวเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยเราบุกกันมาถ่ายทำรายการกันถึงนอกสถานที่แน่นอนที่สุดเรามาเจอน้องหนิงค่ะเพราะว่าอะไรอ่ะวันนี้ทำไมใส่ชุดไทยวันนี้มันไม่ใช่คุณนะคุณอึดอัดไหมเนี่
ือไม่ได้ว่าใบ้หวยถูกอ่ะคือซื้อหวยไม่เคยถูกงั้นฉันก็เป็นได้ดิฉันก็เป็นได้ดิเขาว่าที่ไหนไหว้แล้วได้เลขดีไปหมดเหมือนกันเลยบางทีขูดจนต้นตายก็ยังไม่ได้เลขเลยก็ไม่ถูกใช่ป่ะขนาดไปขอพรในญี่ปุ่นยังไม่ถูกยังไม่ถูกเลยเอางี้ดีกว่าวันนี้มาทำอะไรคะน้องหมิงวันนี้นะคะก็ได้มาร้องเพลงให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังที่วงเวียนที่12แห่งนี้ก็อย่างที่บอกเป็นงานครบรอบ101ปีค่ะรู้ไหมว่าเขาครบรอบ101ปีวงเวียน22ครั้งขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ค่ะแต่ว่าอยากให้เฮียอธิบายมากกว่าเพราะว่าฉันนึงมานั่งอยู่หน้าป้ายนี่ไงใช่ใช่หน้าป้ายนี่ไงก็จะสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดูแล้วพูดถูกต้องค่ะอย่างที่เจ๊พูดมาถูกหมดเลยค่ะพอเจ๊ก็อ่านป้ายอ่ะคือจริงๆก็รู้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเอาให้ชัวร์หันไปอ่านดีกว่านะคะหนิมก็เลยเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะมาร่วมร้องเพลงมอบความสุขให้แฟนๆสามวันเลยทีเดียวนะมีน้องหนิงมีน้องหนิงแล้วก็ปัทมาแล้วก็น้องหนิงอู๋สามศิลปินเยอะมากหนิงปัทมาแล้วก็นี่แม่เกือบดีนเกียดตัวเองวันแรกเนี่ยวันแรกเป็นน้องหนิงปัทมาค่ะวันที่สองก็จะเป็นน้องหนุ่งหนิงน้องปัทมาหนุ่งหนิงพอเอาจริงจังเลยเนี่ยวันที่สองจะเป็นพี่แอมเอลซอนค่ะแล้วก็วันสุดท้ายจะเป็นพี่จ่าดาค่ะแล้วใครบอกให้เรามาวันนี้หนิงเป็นคนบอกให้เฮียมาเอาเฮียมาผิดวันเหรอเฮียจะมาวันไหนมาหาจ้าด้าเอาโอเคงั้นเลิกเลยเท่ากับวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกขนาดวันแรกนะจะบอกคุณผู้ชมว่าคนเยอะมากธรรมดาค่ะเพราะว่าเขามาดูหนิงไงไม่เขามาซื้อเกงในตัวไม่เขามาดูหนิงเขามาซื้อเกงในตัวจริงจริงเนี่ยเด็กถามเลยเขารู้จักหนิงกันหมดอ่ะเดี๋ยวไปถามไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีแต่ที่แน่ๆเราก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่มาอยู่ในงานวันนี้แล้วก็มาฝากผลงานเพลงวันนี้จะร้องเพลงใหม่ไหมร้องค่ะเพลงชื่ออะไรอ่ะเพลงชื่ออะไรอ่ะเนื้อร้ายค่ะเนื้อร้ายเป็นเหรอต้องคีโมไหมหรือว่าต้องยาหมอแสงอันนี้ล่าสุดเลยล่าสุดเพิ่งปล่อยมาเมื่อไหร่วันเกิดเลยค่ะเกิดวันเดียวกันคุณผู้ชม15กรกฎาคมกันสองรอบค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเกียดลูกค่ะลูกซื้อไก่ย่างให้หน่อยแล้วบอกเขาไม่เอาไก่เอาไม้เพราะไม้เขาจะแหลมมาก
ไม่ต้องเอาไม้เอาขาตั้งกล้องนี่แหละไม้เขาแหลมนะมีลวดด้วยบกอยู่ข้างหลังนู่นน่ะเขาขุดรูไว้ให้นะเออแล้วเป็นยังไงกับซิงเกิลนี้เล่าถึงการทำงานครับพูดคุยกันยังไงว่าจะเอาเพลงออกมาแนวนี้ก็จริงๆรู้จักกับอาจารย์ท่านนึงค่ะเป็นอาจารย์คนอีสานเหมือนกันนี่นะคะชื่อว่าอาจารย์เด่นเศรษฐภูมิก็เลยบอกอาจารย์ว่ามีเพลงพอส่งมาให้หนูบ้างค่ะก็เลยดูว่าเออเพลงไหนที่แบบตรงกับหนิงอะไรเงี้ยหนิงก็ไปสรุปเพลงนี้เพลงเนื้อร้ายเหมือนตัวเราเลยไม่ใช่เฮียหมายถึงว่าเออมันเนื้อหามันเนื้อหามันได้อะไรอย่างงี้ไงก็เหมือนกันเราเป็นคนไหนท่อไงเราก็ต้องเข้าใจความแต่ว่าหนูไม่ใช่เนื้อร้ายไงเฮียเธอคิดไปเองหนูเป็นเนื้องอกต่างกันตรงไหนวะเธอเป็นเนื้อที่ติดเชื้อบ้าไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่ละคนก็คือพอได้เพลงมาก็บอกว่าไอ้จานอยากได้เพลงพอๆตายก็เลยส่งแบบนี้มาให้ใช่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหนูเอาเพลงนี้นะแต่ว่าหนูอาจจะขอไปแบบเรียนหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มันแบบว่ากระทัดรัดหรือว่าเข้าใจมากขึ้นอ๋อแสดงว่าเนื้อหาเพลงตอนแรกมายาวมากใช่ยาวๆก็เลยตัดหมดเหลือคำว่าแค่เนื้อร้ายถูกต้องทั้งเพลงก็จะมีแค่คำว่าเนื้อร้ายดีมากนี่จะได้ร้องกันเนื้อร้ายเนื้อร้ายเห็นไหมจำง่ายมากในที่สุดเจ๊ก็มีเพลงร้องได้แล้วเข้าชาร์ตแน่นอนเข้าชาร์ตพันอันดับฮิตเป็นเพลงที่พันก็ยังมีฮิตติดเกือบปีแล้วไม่เดี๋ยวแล้วเพลงนี้มันบอกเรื่องเราพูดถึงคนอื่นถูกป่ะว่าเขาเป็นเนื้อลายอ่ะแล้วก็อย่างสมมติเนี่ยในเพลงนี้หนิงก็ได้ถ่ายเอ็มวีด้วยแต่ว่าเราก็ทำด้วยทุนที่แบบกำลังที่เราไหวอะไรอย่างเงี้ยไอ้จะสมมติหนิงเป็นนางเอกเนาะแล้วก็จะมีพระเอกเนี่ยเป็นแฟนแล้วก็จะมีเพื่อนที่สนิทกันมากก็คือสองคนนี้แอบคบกันโดยที่เราไม่รู้เรื่องก็คือข้างหลังเราก็จับมือกันใช่ถูกต้องเวลาไปไหนเขาก็จะแอบจับมือกันด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาจับคนเราคือเราแบบในเอ็มวีคือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้ใช่แบบคือเหมือนเป็นอีโง่คนนึงนี่คือความหมายของคำว่าเนื้อร้ายแล้วความยากของเพลงนี้สำหรับหนิงมันอยู่ตรงไหนอารมณ์ค่ะการถ่ายทอดอารมณ์ทำไมเพราะว่าเราเป็นคนสนุกสนานใช่นั่นแหละใช่ถูกต้องเฮ้ยแต่หลายๆคนคือเขาทำสนุกสนานเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงหรือตัวตนที่แท้จริงแต่คือของหนิงนี่คือมันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราไม่หนูเป็นแสดงค่ะการแสดงจริงๆหนูเป็นคนเรียบร้อยและแล้วเราก็ได้ช่างกล้องใหม่แล้วนะคะทีมงานเราเพิ่งรับสมัครกันเมื่อกี้เองก็คือคนที่ผ่านไปผ่านมาข้างหลังนี้นะใครอยากที่จะเป็นทีมงานของเราก็จับกล้องได้เลยข้างหลังกล้องเขียนว่ากรุณาจับเบาๆและอย่าเลื่อนกล้องอันที่พูดถึงความที่บอกว่าความยากมันคือเรื่องของอารมณ์มันเกี่ยวไหมมันเคยเกิดขึ้นในชีวิตหนิงจริงๆไหมถ้าเรื่องเนี้ยเรื่องนี้เหรอคนหน้าตายอย่างนี้ก็ต้องเคยมีโดนสมเขาไหมเคยมีแบบว่าเอ้ยโดนสมเขาว่ามันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงสวมเขาไม่พูดถึงเรื่องเพื่อนกับแฟนเนี่ยเราเคยมีความรู้สึกว่าก็ลองให้เพื่อนกับให้แฟนเนี่ยไปคบกันเลยแล้วถ้ารอดก็คือไปด้วยกันเลยดีกว่าให้เรามารับรู้ที่หลังว่าเออสองคนนี้แอบมีอะไรกันอะไรเงี้ยเราเป็นคนใจกว้างมากแอบคบกันก็พูดแอบคบกันเดี๋ยวรายการชั้นออนแอร์ชุ่มพามพามก็ต้องไปเสียเวลานั่งตัดต่อดูเสียงตุ๊ดอะไรอีกค่ะนั่นแหละก็มานั้นก็เลยอ่ะลองดูถ้าเกิดเธอชอบเขาเธอแบบแอบมีใจให้เขาก็อ่ะก็ลองไปกันดูแล้วเขาได้กันกี่ทีแล้วอันนี้ไม่ได้ทราบอะค่ะไม่ทราบเลยไหนลองท่อนถูกให้ฟังหน่อยสิตอนนี้เลยนะพรุ่งนี้ก็ได้มีไลน์แฮะเดี๋ยวไลน์ไปบอกเดี๋ยวลองท่อนถูกให้ฟังตรงพีกอ่ะตรงพีกอ่ะเหลือร้ายจังอายคงบ่ตายหากตัดทิ่มไปอย่าหมอแสงกระสอยบ่ได้ทิ่มไว้ของบ่ยังต่อให้น้องต้องทำพี่มองเดี๋ยวยอดจะไม่ขึ้นเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้เขาว่าไปฟังใน YouTube ไงรู้สึกว่าเพลงนี้มันจะมีภาษาอีสานเข้าไปมากกว่าทุกทีไหมใช่ปะหรือพอกับทุกเพลงแต่ต้องบอกว่าความรู้สึกในการฟังครั้งแรกมันแตกต่างจากเพลงที่แล้วลิบลับเลยเพลงนี้รู้สึกว่ามันมีความเป็นลูกทุ่งแล้วก็ความเป็นอีสานมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะเนาะไม่ต่อละฉันภาษาชงให้อย่างดีก็ใช่ก็ทั้งดนตรีทั้งคำร้องเนี่ยก็จะเน้นไปทางอีสานมากกว่าอันที่แล้วแต่ก็ไม่ได้
ได้แบบก็ไม่ได้แบบต่างกันมากมายแต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดคือมีการลากเพื่อนลากลูกคอยาวอย่างนี้เลยอ่ะโอ้มาเข้ากับสถานที่เลยเสียงเจ๊อ่ะหิวนะหิวเดี๋ยวพาลงหิวต้องอย่ามาไม่เสียงของเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เราทำไม่สวยเหมือนเขาไงเอื้อนแบบนี่เลยเอื้อนแบบมันมีขึ้นมีลงเก่งอ่ะหน้าตาไม่น่าร้องเพลงเก่งอ้าวไม่หรอกคือเสียงดีจริงๆนะคือหน้าตาเหมาะกับการเป็นนางแบบอ่ะเดี๋ยวถามก่อนทำไมซิงเกิลที่จะปล่อยล่าสุดนี้ไม่คิดจะทำแบบโจ๊ะๆออกมาตามความถนัดความสนุกจริงๆก็อยากจะออกเพลงเร็วแต่ว่าพอเราดูเนื้อเพลงหรือว่าเพลงแบบเพลงไวที่อาจารย์ส่งมาเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันยังไม่ต้องกับบุคลิกเราเพราะว่าในเพลงเนี่ยมันจะมีคำว่าผัวๆเมียๆเรายังไม่เหมาะกับที่จะแบบใช้คำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็แบบว่าจริงๆเพลงของเขานี่น่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับ LL อะไรอย่างเงี้ยนะ LL ทะเลทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็จากการที่เราได้เห็นน้องหนิงตามสื่อต่างๆหนิงจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เล่นน่าจะเป็นในมุมมองของสาวขี้เล่นบ้างจริงๆแล้วซิงเกิลหน้าเราขอคุณแต่งตัวเป็นแบบขอทานวันเกิดคุณนะเราชอบมากเลยเราชอบวันเกิดเขามีธีมขอทานคือถ้าเราไม่อยู่ญี่ปุ่นเราจะไปนะหาชุดง่ายมากผ้าเช็ดเท้าที่บ้านฉันเอามาใส่ได้เลยอ่ะจริงๆผ้าเช็ดเท้าที่บ้านฉันก็จะเอาเสื้อยืดเก่าที่มันไม่ใช้แล้วรูๆอ่ะไม่ได้สะอาดผ้าเช็ดเท้าที่บ้านสะอาดใส่ไม่ได้โอ๊ยไม่ฉันขอซิงเกิลหน้าขอแต่งตัวแบบนั้นมันเหมาะคุณมากเลยกลัวคนจะไม่ดูคนจะจดจำดีๆโลกไม่จำนะจริงปะล่ะเอาจริงๆดีๆทุกวันนี้เขาจำดีเจนางฟ้าได้จากอะไรสวยหุ่นดีเอิ่มที่พูดมานี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไปหอที่ไปหอศิลปินหมดเลยก็คืออย่างที่เราบอกก็คือปัจจุบันการที่คนจะมีพื้นที่ในสังคมหรือพื้นที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กสักครั้งหนึ่งบางครั้งเราก็ต้องทำอะไรที่มันแปลกและแหวกแนวกว่าที่มันมีอยู่อันนี้ต้องคุณผู้ชมต้องมาวางใจก่อนมันคือการแสดงทั้งหมดไม่มีใครหรอกที่จะมาแบบว่าเป็นอะไรบ้าๆโบๆแบบที่คุณเห็นตามคลิปไม่มีอะไรหรอกที่จะมานั่งกราบคุณย่าแล้วก็ทำอะไรที่เธอทำอยู่ต้นดังปึ้งใช่ไม่มีหรอกอันนี้คือการแสดงทั้งหมดเพราะว่าหลายคลิปมันจะมีคนที่แบบว่าเอาน้องหญิงไปว่าดราม่าใช่ดราม่าก็ด่าแต่ขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าทุกอย่างมันคือการแสดงเพื่อความสนุกของผู้ชมเท่านั้นไม่งั้นเขาจะเรียกวงการว่าวงการปัญญาวงการบันเทิงเหรอกลับมาถึงเรื่องเพลงพอได้จดเพลงมาได้ทำทุกอย่างเข้าห้องอัดแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกชอบนะคะเพราะว่าชอบมากกว่าเดิมไหมชอบมากกว่าเดิมชอบมากกว่าเดิมเพราะว่าทั้งดนตรีเนี่ยมันมีความผสมผสานของตัวป๊อปล็อกเข้าไปด้วยอ่ะเฮียท่อนท้ายอะค่ะถ้าเกิดเฮียได้ฟังนะมันจะมีแบบจังหวะกองตึ้งตักตึ้งตึ้งตักมันจะมีใช่นั่นแหละมันก็เลยแบบมันก็แบบมีอะไรแปลกใหม่ให้ที่เราทำออกมาได้เพราะว่าภาพที่น้องไปถ่ายมาเป็นภาพปกภาพของซีดีโปรโมทก็ยังใช้ค่อนข้างที่จะเป็นร็อกใช่เราจะไม่ได้เคยเห็นหนิงในลุคนั้นใช่ทำไมถึงเลือกคอนเซ็ปต์แบบนั้นก็เปลี่ยนไงคะเปลี่ยนพยายามดูใช่พยายามจะเปลี่ยนตัวเองให้แบบให้แข็งแรงขึ้นใช่ไหมให้มันดูแบบหลายๆบุคลิกหลายๆแนวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครเชื่อบ้างว่าน้องมันดุได้ขนาดนั้นดุเลยใช่ครับเห็นหรือยังการมายาเห็นหรือยังเห็นแล้วไม่งั้นฉันจะภาพแซ่บมากเลยภาพแซ่บมากเลยคนบ้าเลยไปยืนต่อยมวยตาเขียวอยู่คนเดียวก็คือพอได้เพลงออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งมันถูกใจฉันแล้วคิดยังไงคิดต่อไปถึงท่านไทย MV ยังไงว่าเนื้อหาของ MV มันจะต้องมีอะไรยังไงพอไปเล่น MV เพลงเศร้าอ่ะเขากลับหัวล้อหนิงอ่ะนึกออกปะเออฉันเข้าใจเออมันไม่เหมือนนะคือมันไม่ใช่หนิงเหมือนเวลาฉันร้องเพลงช้าๆคนก็ไม่เชื่อใช่แล้วแบบก็หนิงดูในมีหนิงร้องไห้เขาบอกหนิงหัวล้อทำไมอ่ะมันหนิงหัวล้อคือหนิงมันเหมือนหนิงไม่ได้ร้องไห้อ่ะไหนเวลาเธอร้องไห้สิเออใช่เขาพูดถูกแล้ว